คปชร.วุ่งไม่เลิกจ่อถูกเคลียร์ทิ้งยกแผงดันนฤมลอัคราเป็นสองรัฐมนตรีคุมเกษตรรปช.ปเสด็จน้ำการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 16นาฬิกา25นาทีคปช.ร.วุ่งไม่เลิกต่อถูกเคลียร์ทิ้งยกแผงดันนฤมลอัคราเป็นสองรัฐมนตรีคุมเกษตรรปช.ปเสด็จน้ำจัดการปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคให้จบก่อนเมื่อวันที่27สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ว่ามีรายงานว่าจากปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาคปช.ร.จนทำให้แตกเป็นสองกลุ่มและเกิดความวุ่นวายตามมาต่อเนื่องล่าสุดแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าหากนำกลุ่มส.ส.พ.ป.ช.ร.ของร.อ.ธรรมนัสมาแค่กลุ่มเดียวอาจจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคตจึงอาจมีทางออกโดยตัดโควต้าของพรรคพ.ป.ช.ร.ที่พลเอกประวิตรระบุทั้ง4คนประกอบด้วย1พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข4นายอรรถกรสิริรัตยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคนที่จะเข้ามาแทนกลุ่มของร.อ.ธรรมนัสคือนางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในโควต้าคนนอกส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้เป็นโควต้าของนายอัคราพรหมเผ่าในนามพรรคเพื่อไทยแทนส่วน2ตำแหน่งที่เหลือรอให้พรรคประชาธิปัตย์จัดการปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคให้จบก่อนฮึดสู้แกนนำพปช.ร.สายบิ๊กป้อมตบเท้าแสดงพลังหนุนทำงานเพื่อประชาชนชวนย้ำไม่หนุนปช.ป.ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยลั่นกลับลำเท่ากับทรยศประชาชนภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลเผยมีหลายเงื่อนไขเนื้อมอกรุ๊ปผนึกพันธมิตรจัดแห่ฉลองชัยฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบอัดฉีดแบบจุกจุกกีฬาวันที่27สิงหาคม2567 20นาฬิกา46นาทีเมื่อวันที่27สิงหาคม67สุภลักษณ์อัมพุทรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเนื้อมอกรุ๊ปโดยเดอะมอลไลฟ์สโตร์เอ็มดิสทริกสยามพารากอนรีเทลบางกอกมอจัดพิธีฉลองชัยให้ประชาชนแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมศึกโอลิมปิกเกม2024ในรูปแบบขบวนแห่จากหน้าอาคาร UOB พลาซ่าถึงศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์โดยมีและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมและมีนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีงานนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและยินดีตั้งแต่พาเหรดเคลื่อนขบวนโดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐร่วมอาทินายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นต้นโดยก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการคณะผู้จัดงานได้นำนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนได้แก่เทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักยกน้ำหนักเวฟวีระพลวิชุมานักยกน้ำหนักออยสุรจนาคำเบ้านักยกน้ำหนัก
บีจันแจ่มนักมวยสากลหญิงนั่งรถเปิดประทุนนำคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาซึ่งอยู่บนรถฮอปบัสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีอย่างทั่วถึงขณะที่ก่อนขบวนนักกีฬาได้มีคณะผู้บริหารภาครัฐภาคเอกชนพร้อมคณะ Miss Universe Thailand นำโดยแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023แอนชิลีสกอตเคมMiss Universe Thailand 2021โอปอลสุชาตาช่วงสี Miss Universe Thailand 2024พร้อมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งสุริสาซูซาน่าเรโนรวมถึงนางสาวไทยปี2567ดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดาร่วมนำขบวนคณะนักกีฬาในพิธีครั้งนี้นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธรองประธานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปได้มอบเงินรางวัลในนามกลุ่มบริษัทให้กับนักกีฬาไทย6คนโดยได้มอบเงินรางวัล1ล้านบาทให้กับเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจที่คว้าเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงและมอบเงินรางวัล 500,000 บาท3รางวัลให้กับนักกีฬาที่คว้าเหรียญเงินทั้งวิวกุลวุฒิวิทิตสารเหรียญเงินชายเดี่ยวฟางธีรพงศ์ศิลาชัยยกน้ำหนักรุ่น61กิโลกรัมชายและเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักรุ่น73กิโลกรัมชายส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท2รายคือออยสุรจนาคำเบ้าจากยกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมหญิงและวีจันแจ่มสุวรรณเพ็งมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลสมาคมละ 50,000 บาทรวมถึงบัตรของขวัญแบบเซอร์ไพรส์พิเศษให้นักกีฬาโอลิมปิกที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลและมาร่วมงานพร้อมกันนี้ยังมีภาคีภาคเอกชนที่ร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง6คนพร้อมร่วมสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารได้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียมอบตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศให้นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกบินฟรี10ปีเหรียญเงินบินฟรี5ปีและเหรียญทองแดงบินฟรี2ปีบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนมอบรางวัลห้องพักในเครือดุสิตธานีบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนร่วมมอบน้ำดื่มมองฟลอร์กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองสนับสนุนน้ำตาลลิน1ปีซัมซุงและสปอร์ตมอร่วมมอบทีวี OLED มาโอจิมอบรองเท้ากีฬาเป็นต้นนอกจากนี้ภาคีภาคเอกชนหลายหน่วยงานต่างผนึกกำลังร่วมกันจัดงานเลี้ยงอย่างเต็มที่ได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย AIS ไทยเบเวอร์เรจไทยประกันชีวิตธนชาตประกันภัย ICC อินเตอร์เนชั่นแนลMarriott Marquis Queen's Park L'Oreal โอสถสภาเป็นต้นรวมถึง MGC Asia ที่ร่วมสนับสนุนรถให้นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลในขบวนสุทินบอกเองยังไม่ได้กรอกเอกสารส่งประวัติลั่นไม่น้อยใจโวเป็นสิงสภาอยู่แล้วการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 13:10 น.สุทินบอกเองยังไม่ได้กรอกเอกสารส่งประวัติลั่นไม่ยึดติดโวเป็นสิงสภาอยู่แล้วไม่รู้ผบ.เหล่าทัพตบเท้าพบผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยเชียร์ให้อยู่ต่อเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสข่าวยังมีชื่อกลับเข้ามานั่งต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าตนยังไม่ทราบส่วนที่มีข่าวว่าไปกรอกประวัติยืนยันว่าไม่มี
เป็นเรื่องเข้าใจผิดไปส่งเอกสารอื่นเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าผู้นำเหล่าทัพได้เข้ากับผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเพื่อหนุนชื่อของนายสุทินเป็นรัฐมนตรีต่อเพราะอยากได้นายสุทินมากกว่านายภูมิธรรมเวชยชัยนายสุทินกล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีใครไปคุยกับใครส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายสุทินกับผู้บัญชาการเหล่าทัพขณะนี้เป็นอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีทำงานได้รับความร่วมมือทำงานทุกอย่างส่วนจะถึงขั้นไปเชียร์ตนหรือไม่นั้นไม่รู้เมื่อถามว่ากระแสข่าวว่าชื่อของนายสุทินและนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ติดอยู่ในชื่อสำรองนายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อถามย้ำว่าน้อยใจหรือไม่นายสุทินระบุว่าไม่มีน้อยใจตนเป็นคนไม่ค่อยติดยึดมีงานทำหลายอย่างอยู่ก็ทำงานสนับสนุนกองทัพได้ความมั่นคงทำงานได้ตนอยากทำงานเรื่องสันติภาพเพราะสนุกด้วยเมื่อถามว่าหากการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่มีชื่ออาจถูกโยกไปอยู่สภาจะทำงานได้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าทำได้ตนยังเป็นส.ส.อยู่ก็เป็นงานถนัดที่เราอยู่ในสภาเราเป็นสิงห์สภาอยู่แล้วเมื่อถามว่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่มีสัญญาณมาจากพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าตนถามใครก็ยังไม่มีใครมั่นใจและยังไม่ได้พูดคุยกับใหญ่ในพรรคเพราะตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเมื่อวานนี้มาแล้วก็ตั้งใจจะเดินทางไปจังหวัดแพร่แต่ก็ไปไม่ได้และยืนยันว่าไม่มีถอดใจอะไรเมื่อถามว่าวันนี้ที่เครื่องบินขัดข้องขณะจะเดินทางไปจังหวัดแพร่จนมีการมองว่านายสุทินจะไปไม่ถึงปลายทางนายสุทินกล่าวว่าบางคนมองเป็นเคล็ดอีกแบบว่ากลับมาอยู่ที่เดิมลงจอดที่ดอนเมืองแล้วแต่คนจะมองผู้สื่อข่าวแซวว่ารอบนี้หน้าตาสดใสไม่ปากซีดปากเซียวท้องเสียเหมือนครั้งที่แล้วนายสุทินกล่าวว่าก็ยิ้มได้อยู่แล้วมันอยู่ที่ร่างกายส่วนที่มีกระแสข่าวว่าเมื่อคืนนี้นายสุทินได้พบผู้ใหญ่ในพรรคและกรอกเอกสารรัฐมนตรีนายสุทินยิ้มก่อนกล่าวว่าไม่มียืนยันว่ายังไม่ได้กรอกเอกสารมีแต่กรอกเอกสารอื่นอ่านข่าวเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีรับโผคณะรัฐมนตรียังไม่นิ่งไม่ปฏิเสธมองคนนอกชี้พอปชรต้องไปเคลียร์ปัญหาให้จบว่าที่รัฐมนตรีทยอยส่งประวัติเช็คคุณสมบัติทีมงานเสริมศักดิ์สุทินมาด้วยหมอมิ้งโยนเลขาคณะรัฐมนตรีหลังพ.ป.ช.ร.โวยบิ๊กป๊อดไม่ได้เอกสารกรอกประวัติคณะรัฐมนตรีอิงไม่ได้ไปต่อจักรพงษ์ยอมรับไม่ได้รับเอกสารกรอกประวัติคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งสภัทเดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่